เมื่อวันที่12พฤษภาคม2564ธาตุกำเนิดคือสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดจะนับจากวันและเวลาที่เราถือกำเนิดขึ้นซึ่งจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และอยู่คู่กับเราตลอดไปแบ่งเป็น4กลุ่มคือคนธาตุดินเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงชีวิตมีระเบียบวินัยมีกตเกณฑ์จนบางทีดูเหมือนทำอะไรช้าเพราะจะต้องละเอียดรอบคอบที่สุดยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นรวมถึงเป็นคนที่มีความยุติธรรมและมีเหตุผลคนธาตุน้ำมีความอ่อนโยนอบอ้อมอารีใจเย็นสามารถตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีมีจิตใจกว้างขวางเข้าได้กับคนทุกชนชั้นแต่เป็นคนเชื่อคนง่ายเปลี่ยนแปลงง่ายจึงถูกชักจูงได้ง่ายเช่นกันคนธาตุลมทำอะไรมักไม่ค่อยมีแบบแผนเบื่อง่ายๆไม่ค่อยอดทนแต่เป็นคนซื่อตรงไม่คิดโกงใครและไม่ไว้ใจใครง่ายๆคนธาตุไฟเป็นคนใจร้อนมีความทะเยอทะยานสูงมักเป็นคนหัวดื้อไม่ยอมใครง่ายๆใจนักเลงมีเล่ห์เหลี่ยมแพรวพรายต้องการยศศักดิ์ชอบให้คนนับหน้าถือตา